โอเคนะครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เทราเรียกันในพาร์ทที่สองตอนที่สองนะฮะโอ้ยเสียงเกมดังไปบ่โอเคก็กลับมากับเทราเรียนะฮะตอนที่สองนะตอนนี้ก็ได้สร้างบ้านเพิ่มหนึ่งหลังเพื่อรองรับ NPC ตัวใหม่นะฮะก็ตอนนี้มันยังไม่มานะเดี๋ยวใส่ไฟนิดนึงใส่ไฟเรามันพวกใส่ไฟอยู่แล้วนะอันนั้นมันคนละใส่ไฟละนะแล้วก็ในพาร์ทนี้เราก็มาเล่นกันต่อเราทำอะไรกันดีพาร์ทนี้ในพาร์ทนี้มีอะไรนี่ฮะแคมป์ไฟนะฮะลองคราฟดิมันทำอะไรได้โอเคเราก็มาลองอะไรใหม่ๆนะฮะเพราะว่าเราเองก็เพิ่งเริ่มเล่นนะครับอ่ะวางดีครับวางไม่ได้ฮัลโหลสลามแคมไฟนี่มันวางได้ป่าววางเรียบร้อยนะฮะอ๋อมันช่วยรีเจนนะแคมไฟอ๋อให้ความอบอุ่นอะไรประมาณนั้นอ๋อแคมไฟโอเคใช้ได้โอเควันนี้เราก็จะลองไปประจนภัยกันดูนะครับไปประจนภัยนะก็โอเคนอไปประจนภัยในโลกกว้างเทลเลียโลกเทเลเรียนนี่ก็มันไม่ได้กว้างอะไรมากมายหรอกฮะโลกเทเลเรียเป็นโลกแบบยาวๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้กว้างอะไรมากแต่รับรองว่าสำรวจไม่หมดนะครับโอเคเดี๋ยวเอาอาวุธมาเตรียมแป๊บนี่อาวุธของเรานะครับใช้ทั้งดาบใช้ทั้งหอกนะฮะไปว่ายน้ำไปกลางลมด้วยแดดร้อนตรงไหนวะโอเคตรงนี้ก็เป็นไบโอมทุนด้านะเป็นไบโอมน้ำแข็งมันเรียกว่าทุนด้าหรือเปล่าไม่รู้นะในไหมครับเขาเรียกว่าทุนด้านะครับโอเคในเทอร์เรียก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะก็เป็นไบโอมแบบน้ำแข็งเนาะไบโอมหิมะอะไรประมาณนั้นนอตอนนี้เราก็แบบมีร่มชูชีพนะฮะแบบเวลาลงนี่ก็แบบสโลโมชั่นนะฮะโอ้โหแบบโอเคเดี๋ยวลองลงไปทางด้านนี้ไหมมันเผื่อมันมีอะไรเราแบบมีร่มชูชีพฮะแบบลงแบบสโลโมชั่นไม่โดนดาเมจเอ้ยตรงนี้มีแร่ทินขุดแบบเป็นแร่ทินนะครับโอเคแล้วก็ได้น้ำแข็งด้วยอ้าวน้ำแข็งเอาทำอะไรได้วะน้ำแข็งเอาไปทำไอทอชนะฮะไอทอชไอน้ำแข็งก็ไม่รู้ว่าเอาไปทำไมนะน่าจะไว้ประดับเฉยๆเนาะแค่ขุดไปไม่เสียหายฮัลโหลสวัสดีอ้าวเมื่อกี้เราฆ่าเพนกวินกรรมนึกว่ามันจะฆ่าเราเอานี่ก็แร่ทินใช่ปะฮัลโหลแร่ทินนี่ก็เป็นแร่ทินครับโอเคมาผจญภัยเปิดไฟด้วยจะได้มีแสงสว่างคือจะตรงนี้คืออะไรอ๋อมีแร่เหล็กนะครับมีเหล็กก็ขุดครับจะปักไฟด้วยเพื่อความสว่างนะโอเคไอรอนออนะฮะเยี่ยมเฮ้ยสวัสดีซอมบี้เอสกิโมซอมบี้มนุษย์น้ำแข็งซอมบี้อ๋อมีซอมบี้เอสกิโมด้วยดีในไบโอมน้ำแข็งก็จะมีซอมบี้ที่เป็นมนุษย์น้ำแข็งนะฮะก็แบบเนาะดูสมจริงขึ้นมานะครับเยี่ยมเลยตรงนี้ก็มีแร่ทินขุดแป๊บไอ้ยาโอเคมืดมาแร่ทินเยี่ยมโอเคขุดไปหมดยังหมดแล้วมาโอเคครับไปกันต่อฮะตรงนี้มีไอรอนขุดได้ป่าวะขุดถึงป่าวะเอ้าถึงเฉยถึงเฉยเลยมาไอรอนของฉันตรงนี้ก็มีแร่ทินอีกแล้วขุดให้หมดฮะน่าโอเคมาแร่ทินปักไฟเพื่อความสว่างเฮ้ยตรงนี้มีกับดักนะฮะอ๋ออย่าคิดว่าไม่เห็นนะกับดักจะเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชม
เอาวางไม่ได้น่ะกับดักนี่จะเป็นเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเราต้องขุดถ้าเราเดินไปนี่แบบโดนยิงแน่ๆเนี่ยนี่ดัตทรัพเนี่ยมันก็มีไอ้นี่ด้วยนะครับเยี่ยมมานั่นไงเอ้ามี2อันก็ไม่บอกนะฮะโอ้โหเกือบไปแล้วมานี่กับดักเยอะเกินพื้นน้ำแข็งนี่มันจะลื่นนิดนึงนะฮะแบบเราเดินหยุดแล้วมันไม่หยุดนะมันจะลื่นนะโอเคปักไฟเพื่อความสว่างเอาปักไฟปักดิปักไม่ได้เอื้อนั่นไงธนูนะฮะเห็นไหมครับมันเป็นกับดักโอ้กินยาเลยจังหวะนี้โอ้เป็นธนูที่ยิงมาแล้วก็ติดพิษด้วยนะฮะเลือดเราก็จะลดแบบนี้โอ้เป็นอะไรที่อันตรายครับประมาทไม่ได้เลยโอเคตรงนี้มีแร่ทินแต่ก็คงขุดไม่ได้นะไปกันต่อฮะลงไปเรื่อยๆโอเคตรงนี้คือน้ำแข็งอะไรวะเนี่ยเอ้าขุดแล้วก็ไม่ได้ด้วยช่างมันโอเคไปกันต่อมาเจอไห่นี่ตรงนี้ก็เป็นกับดักอีกแล้วนะครับอ้อไม่ได้กินบอกแล้วมากับผมไม่ได้กินหรอกกับดักเนี่ยนะฮะมาตรงนี้ก็เป็นกับดักอีกแล้วเยอะแยะอะไรนักหนาวะเนี่ยกับดักเนี่ยโอเคอุ้ยเอาเราเข้าเขตกับเข้าเขตดันเจียนแล้วฮะเนี่ยดันเจียนก็คือเนี่ยเราเข้าไปไม่ได้ครับเพราะเรายังไม่ได้ฆ่ากาเดียนกาเดียนก็คือคนที่ดูแลดันเจียนนะครับเรายังข้ามนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าไปนี่ก็คือเข้าไปฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นเราจะกลับลองขุดไปทางนี้ดิโอเคโอเคเฮ้ชุบชุบมาทะลุมาอีกฝั่งนึงทางนี้ก็ไม่มีอะไรไปทางนี้กันต่อทางนี้ก็ไม่มีอะไรกระโดดขึ้นไม่ได้ตรงนี้มีไลท์คริสตัลแล้วก็ตรงนี้มีเขาเรียกว่าอะไรเป็นอัญมณีนะฮะที่มันเรืองแสงเมื่อกี้น่ะเป็นอัญมณีนะฮะขุดแป๊บเยอะน่านะฮะอะไรเนี่ยมันอะเมทไทนะครับเป็นอัญมณีอิสลามอัญมณีนี่สามารถเอาไปทำเป็นนี่ครับพับเปิลช็อตนะฮะแล้วก็เอาไปทำเป็นนี่ฮะไม่ใช่ใช่นี่ก็คือลาร์กอะเมทไทนะฮะเป็นอัญมณีอะไรประมาณนั้นเนาะก็เก็บไปมืดเกินมาปักไฟแล้วก็ขุดต่อไปอัญมณีฮะสีชมพูน่าจะหมดแล้วนะครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วโอเคขุดตรงนี้เลยแล้วกันโอเคมาไลฟ์คริสตัลเย่เอามาเพิ่มหัวใจของเราเริ่มหัวใจฮึบปึบเพิ่มมา1ดวงแล้วก็ทอดไว้ที่เดิมนะมาตรงนี้ว่าไงไอสลามไอสลามไอ้นี่ไอสลามใช่ไหมเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยอันเดดวิกกิ้งอันเดดวิกกิ้งตัวอะไรวะโอ้ตัวใหม่ๆก็เยอะแยะมากมายเลยทะเลเรียเนี่ยนี่คืออะไรทำไมมันเรืองแสงคืออะไรวะเป็นอัญมณีอีกแล้วน่าจะเป็นอัญมณีนะฮะอ้อเป็นอัญมณีนะครับเป็นอัญมณีอ๋อสามารถเรืองแสงได้สุดยอดเลยเนี่ยทอพัสเนี่ยทอพัสเนี่ยก็เป็นอัญมณีนะครับสามารถเอาไปทำเป็นเครื่องประดับนะเนี่ยเป็นแบบเนี้ยอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคเออ
อ๋อมันกระโดดเหยียบไม่ได้นี่หว่าขึ้นแป๊บป่ะไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะฮะตรงนี้มีอะไรวะอุ้ยนั่นไงบอกแล้วอยู่ใกล้ดันเจียนนะฮะเห็นไหมครับดันเจียนการ์เดียนโอ้โหนี่ขนาดยังไม่ได้เข้าไปนะเนี่ยโอ้ยังโดนขนาดนี้ถ้าเข้าไปนี่โอ้ดันเจียนการ์เดียนโหดจริงครับเราไปได้อะไรมาได้อัญมณีได้กับดักได้แร่มานิดหน่อยนะไม่เป็นไรโอเคเราก็มานะทำการถลุงแร่ไอรอนนะตอนนี้ก็เริ่มมีของเยอะกันแล้วนี่ตรงนี้เป็นกล่องเก็บแร่นะฮะเก็บแร่ไว้ใส่เข้าไปกับลงกับดักใส่เข้าไปแล้วกันอัญมณีใส่เข้าไปนะโอเคก็ไปกันต่อผจญภัยในพาร์ทนี้ผจญภัยไปเรื่อยฮะนะทางนี้มันเป็นไบโอมอะไรวะทางนี้เป็นโอเคไปทางด้านนี้แล้วกันนะครับไป let's go นี่มีร่มชูชีพนะแบบ slow motion นะครับโอ้โหเยี่ยมเลยดูสิครับโอ้โหร่อนลงอย่างกับเครื่องร่อนเรามีร่มชูชีพโอ้โหเยี่ยมเลยตรงนี้ก็เป็นเขตไบโอมดินเน่านะฮะดินเป็นสีม่วงๆเนี่ยเป็นเขตไบโอมดินเน่าดินมันเป็นสีเน่าๆนะครับก็ตามนั้นเอื้อเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเขตไบโอมจังเกิลนะครับซึ่งเรามาแล้วมาในคลิปที่แล้วนะโอเคมาเรามาสำรวจจังเกิลกันจังเกิลนี่จะมีของดีเยอะนะครับเพราะว่ามันแบบมันเป็นป่าที่ลึกลับซับซ้อนมันจะมีของเยอะอะไรประมาณนั้นนะฮะโอเคเราก็ลงไปกันเลยอย่าไปกลัวนี่ไงลงมานี่ก็เจอกล่องกันเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวขอเอากล่องแบบตรงนั้นก็มีแร่ทินฮึบอ่ะในกล่องมีอะไร Intrap Aglet Movement Speed +3 Marley Speed ระเบิดขว้าง Copper Arrow Shine Potion Silver Coin นะครับโอเคเห็นมีห้าลงมาแค่แป๊บเดียวเราก็ได้ของดีแล้วเนี่ยอ๋อตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็มีที่คาร์บบอสด้วยเยี่ยมที่คาร์บบอสนี่เอาไว้ทบเอ้ยเอาไว้ทุบเนี่ยเมื่อเราเปลี่ยนเป็นฮาร์ดโหมดแล้วเพื่อแร่3ชนิดที่เพิ่มมาในฮาร์ดโหมดเราต้องทุบโดยใช้ค้อนที่ดรอปจากWall of Faith นะพูดไปก็ไม่เข้าใจหรอกฮะพูดไปคุณผู้ชมก็ไม่เข้าใจหรอกเราต้องเล่นไปเรื่อยๆนะเกมนี้มันค่อนข้างซับซ้อนกันเลยเนาะก็ค่อยๆเล่นไปนะครับมาแร่ทินนะวันนี้ก็มาผจญภัยขุดแร่เย้แร่ทินโอ้โหเยอะมากเยอะมากดี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 มาไปกันต่อครับท่านผู้ชมตรงนี้เป็นแร่อะไรวะแร่อะไรเนี่ยแร่อะไรวะทังสแตนนะครับแร่ทังสแตนอ๋อทังสแตนนี้ใช่สแตนเลสปะวะไม่แน่ใจตรงนี้ก็มีเยอะฮะแร่ทังสแตนก็เก็บให้หมดครับเก็บให้หมดอย่าให้เหลือจะขึ้นไม่ได้ฮึบขึ้นดีขึ้นไม่ได้ฮึบน่าได้ละมาขุดแร่ทางสแตนครับเยอะมากหมั่นไส้มาจังเกิลแบทกูจะจังเกิลแบทมานี่ดิจังเกิลแบทมันนี่โอเคขุดทางสแตนมากันต่อเกมนี้เป็นเกมที่ไม่น่าเบื่ออย่างหนึ่งก็คือมอนเตอร์มันจะมีหลากหลายก็มาแบบมาเรื่อยๆแต่ละไบโอมก็จะมีมอนเตอร์ที่แตกต่างกันนะฮะอย่างเช่นไบโอมน้ำแข็งที่เราไปเมื่อกี้มันก็จะมีสลามไอซ์สลามที่เป็นมอนเตอร์ประจำไอโอมนะฮะพวกซอมบี้เอสกิโมอะไรเงี้ยมันก็คงไม่มาอยู่ในจังเกิลนะฮะซอมบี้เอสกิโมมันก็อยู่จะอยู่ที่ไบโอมน้ำแข็งอย่างเดียว
นะฮะมันก็จะมีความหลากหลายในเกมนี้เนาะมันก็เลยเป็นเกมที่สนุกมากนะฮะไม่น่าเบื่อเล่นได้แบบเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ไม่เบื่อนะครับตรงนี้มีอะไรฮะตรงนี้มีเหล็กฮะเยอะมากด้วยเย้ ดีนะที่ตาดีขุดเหล็กครับขุดเหล็ก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 เหล็กเหล็กเหล็กโอไอรอนออฮะขึ้นไปนิดรวยเลยรวยเละเลยนะครับมาเหล็ก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 โอ้โหเยอะมากเอาให้หมดฮะเหล็กทุกก้อนมีค่าต้องใช้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดเนี่ยทางสแตนก็ไม่ต้องเอาหมดก็แล้วทางสแตนกับเหล็กอะไรแข่งกันวะดูแบบทางสแตนแข็งกว่าเว้ยโอเคช่างมันเฮ้ยไปขุดดีกว่านะมันแข็งกว่าเหล็กอีกเนาะโอเคทางสแตนนี่มันแข็งกว่าเหล็กนะครับมาต่อตัวขึ้นไปเพื่อทางสแตนเอาโอเคมาทางสแตนโอเคครับแร่ก็มีเยอะมากมายนะเกมนี้โอ้โหแล้วก็ยังมีแร่ที่ยังไม่ได้ปลดล็อกยังมีแร่ที่ยังเรายังไม่รู้จักอีกเยอะแยะมากมายนะยังมีแร่ในฮาร์ดโหมดอีกด้วยซึ่งฮาร์ดโหมดเราก็ต้องไปฆ่า Wall of Fate นะครับ Wall of Fate Wall of Fate เดี๋ยวฮึบไอรอนอีกแล้วตรงนี้มีแร่ทินแล้วก็มีไอรอนโอ้ยฟินกันเลยขุดแร่วันนี้นะฮะตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ลงลึกเท่าไหร่นะครับถ้าเรายิ่งลงลึกเราก็ยิ่งเจอของดีนะมันก็ยังมีของดีที่ซ่อนอยู่ที่เรายังหาไม่เจอเกมนี้มันเป็นเกมที่สุดยอดจริงๆยอมรับเลยเป็นเกมในโทรศัพท์ที่ควรมีติดเครื่องนะฮะสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมแบบอะไรแบบนี้นะฮะควรมีติดเครื่องเลยสำหรับคนที่ชอบนะจ๊ะก็ละเอ้ยจะตัวอะไรตัวอะไรฮัลโหลนอนนอนนอนเหรอนอนเหรอมามานี่ไงโอ้โหมาแบบไม่ทันตั้งตัวโอเคโอเคเยี่ยมตรงนี้มีไอรอนปักไฟก่อนนะท็อตหมดเดี๋ยวขอคราฟท็อตเพิ่มแบบน่าจะประมาณนี้ก็น่าจะพอโอเคขุดกันต่อไปวันนี้ก็มาชิวๆผจญภัยนอกบ้านขุดลงขุดแร่นะนะครับนี่แหละชีวิตเทเลเรียติดไฟวันนี้ก็เป็นทางสแตนเจอแร่อะไรนี่เราเอาหมดฮะช่วงแรกๆเพราะว่าเราต้องเก็บทรัพยากรนะในอนาคตก็คือในเทเลเรียตอนนี้มันไม่สามารถปั๊มเงินได้นะฮะในเวอร์ชันก่อนเทเลเรียเนี่ยมันสามารถปั๊มเงินได้โดยการปั๊มกล่องขึ้นมาแล้วก็กล่องไปขายแต่ในเวอร์ชันนี้เวอร์ชันใหม่เขาได้แก้บั๊กมันไม่สามารถปั๊มกล่องได้นะฮะก็เลยเราต้องเก็บพวกแร่เนี่ยไปขายอะไรประมาณนั้นเนาะโอเคก็ขอให้รับทราบนะครับมีอะไรเนี่ยแมนอีเตอร์แมนอีเตอร์มาเลยแมนอีเตอร์อุ้ย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 ใจเย็นเพื่อนใจเย็นอันนี้แมนอีเตอร์แมนอีเตอร์เออจะอย่าไปใกล้มันเออถอยเกือบตายกินยา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 แป๊บอึบมาแล้วก็ล่มมาแทนที่พกล่มตลอดเวลานะฮะโอ้โหเป็นคนที่สุดยอดเลยตอนนี้คือแร่อะไรทางสแตนโอเคอยู่ในน้ำมองไม่เห็นตรงนี้มีไอรอนอีกแล้วเยี่ยมนะวันนี้ก็มาขุดแร่กันชิวๆนะก็อันไม่ชิวเท่าไหร่เพราะมอนเตอร์มันเยอะมากโอเคดนตรีนี่มันก็ช่างบิ้วอารมณ์จริงๆกำลังขุดเหมืองนี่แบบดนตรีนี่แบบตรงนี้เป็นคอบเว็บใยแมงมุมนะแล้วก็มีไอ้นี่ไอ้เยอะไลฟ์คริสตัลอีกแล้วนะครับอันนี้มันคืออะไรวะอุ้ยเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรอ๋อรู้แล้วมันตัวไอ้นั่นนี่ว่า
มันต้องใช้นี่ครับชูริเคนชูริเคนชูริเคนฮันเน่ฮันเน่ฮันเน่มาดิมาดิมาดิเอื้อโอ้เจ้าอือหือติดพิษด้วยเอานี่มากันเอื้อจุบชุบเอื้อเอาแม่มมาดิมาดิเว้ยหรือตายแล้วโออันตรายจริงครับนี่คืออะไรวะเนี่ยคล้ายๆรังผึ้งนะฮะคล้ายๆรังผึ้งอ้าวรังผึ้งจริงๆด้วยนะฮะเหมือนจะเป็นรังผึ้งนะครับท่านผู้ชมแล้วมันเข้าไปได้ปะเนี่ยเข้าไปได้ปะเอาเอาเอาโอ้โอ้ตีนี่ผึ้งออกมาเลยฮะพอตีไอ้นี่ฮะพอตีรังเท่านั้นแหละฮะผึ้งนี่ออกมาเลยอ่ะโหอันตรายจริงโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่เอาแล้วไม่ตีแล้วไม่ตีแล้วโอ้ตีทีเดียวนี่พึ่งออกมาเลยจังเกิลสปอร์นี่ครับจังเกิลสปอร์นี่เป็นของดีนะฮะสามารถเอาไปเอาของเต็มจังเกิลแก๊สเก็บไปอันนี้คืออะไรไฮฮิฟนี่เก็บไปจังเกิลสปอร์มาเนี่ยฮะจังเกิลสปอร์นี่เป็นของที่ดีมากสามารถเอาไปทำนี่ครับไหนวะเอ้ายังไม่ได้เว้ยมันต้องใช้ไอ้นั่นด้วยโอ้ช่างมันโอเคตรงนี้มีหีบเปิดได้ไหม Staff of Regal นะฮะแล้วก็ Suspicious Suspicious Looking Eye ใช้เรียกซีลูอะไรสักอย่างหนึ่งเอาของเต็มทิ้งไปทิ้งไปอะไรที่ไม่ได้ใช้อันนี้มีแล้วก็ทิ้งไปดอกมงดอกไม้ทิ้งไปของอะไรที่ไม่ได้ใช้ฮะโอเคหน้าเอามาโกบาเฮียมีดขว้างทองเฮียดี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 แล้วก็เอากล่องไว้ด้วยมาโดอย่างแท้จริงไอ้ยาตรงนั้นมีไอรอนนี่หว่าขุดแป๊บวิชมฮอกกานีไม้ไม่ฮอกไม้มาฮอกกานีโอเคไอรอนนะพลาดไม่ได้ครับเจอนี้ต้องขุดโอเคฮึบนะตรงนี้ก็มีทางสแตนโอ้ตรงนี้เป็นรังผึ้งฮะทำอะไรไม่ได้เลยโอ้ตีนี่แบบตีอันเดียวนี่ผึ้งออกมาเลยนะมันมีทางเข้าป่าวะมันต้องมีดิใครที่รู้ก็ช่วยบอกกันด้วยนะครับเพราะผมไม่เคยเจอจริงๆนะฮะรังผึ้งเนี่ยมันอาจจะมีทางเข้าอยู่นะฮะแต่เราไม่รู้แต่ผมไม่รู้ไม่ใช่เราไม่รู้นะก็ถ้าใครรู้ก็วัดดีเฮ้ยจังเกิลสไปซ์สไปซ์จังเกิลสลามโอ้โหโอ้โหตัวแปลกๆมาโอ้โหยิงได้ด้วยโอ้โหมันยิงได้ฮะมันยิงได้เอื้ออ้อจะตาย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 เดอันนี้กับไอ้นี่ฟาสต์สปีดเดี๋ยววิ่งน็อกแบ็กลองใช้ดิลองใช้ดิเอามาแทนเนี่ยฮึบอุ้ยกินกินยากินยามาเอื้อโอ้โหโอ้โหเฮ้ยจะตา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 ยอื้อหือเรียบร้อยอื้อหือโหดมากฮะโอ้โหโอเคอ้าวมี NPC มาใหม่นะครับโอเคยินดีต้อนรับลุงน่าจะเป็นลุงนะฮะมีหนวดด้วยชื่ออะไรวะชื่ออะไรเนี่ยฮัลโหลอ๋อขายของนะฮะวาเลนไทน์ลิงมันผ่านวาเลนไทน์มาแล้วอะวาเลนไทน์ลิงช่วยอะไรอะ
ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ Hard Arrow โอเคโอ้โหขายของนะฮะอ๋อมีคนมาขายของแล้วมี NPC มาเพิ่มแล้วนะโอ้โหเมื่อกี้เราไปนี่ได้อะไรมาบ้างวะไปเมื่อกี้นี่ได้โอ้โหนี่ฮะได้นี่มาใช้เรียกมันจะมีเรียกเขาเรียกว่าอะไรอะเรียกมอนมาเรียกเขามันไม่ใช่บอสอะมันเป็นลูกน้องของบอสอะไรประมาณนั้นนะฮะเรียกมาเพื่อฆ่านะฮะก็เก็บไว้ดีๆอ๋อโกฟิตนี่ก็เก็บไปนี่ฮะของดีเลยจังเกิลสปอร์เก็บไว้ดีๆได้นี้มา2อันกันเลยนะเพิ่มมา2ดวงโอ้โหเยี่ยมแล้วก็มีชายโพชั่นเอ้ยออกไปดิชายโพชั่นดีเจนแล้วก็ฮิฟนะฮะนี่ก็พวกนี้ก็ทิ้งไปมาเรามาเผาแร่กันดีกว่าแร่ที่เราไปขุดมาเมื่อกี้อ๋อตอนนี้สามารถคราฟอาวุธทองได้แล้วนะครับเพราะว่าเราได้ทองมาจากการเปิดกล่องเมื่อกี้นะครับโอ้โหแล้วก็คราฟของได้อย่างเยอะมากมายโอ้มีเทียนด้วยใช้ทองเลยเหรอโคตรแพงเลยมาได้แร่มานะฮะไอรอนนี่มาเป็นตันนะฮะโอ้โหโอ้ทั้งสแตนเยี่ยมแล้วก็ทินบอร์ทินบอร์เยี่ยมมาเก็บไว้ในกล่องให้เรียบร้อยนะฮะนี่ไงแร่เราก็เริ่มเยอะแล้วนะครับโอเคได้อะไรมาอีกมีอะไรอีกไหมคอปเปอร์บาร์คอปเปอร์บาร์คอปเปอร์บาร์ก็เก็บไปนะโอเคนะแค่นี้ประมาณนี้ขวดเก็บไว้ดาวไอ้บล็อกนี่เก็บไปโอเคแล้วก็นี่ฮะผมอยากทำอันนี้ให้ดูเอาเลนมานะแล้วก็เราจะมาคราฟเป็นนี่ฮะแว่นตา ใส่แว่นตาครับหล่อเหลาขึ้นมากันเลยทีเดียวนะฮะดูดิครับตอนนี้ก็มีแว่นตาใส่แล้วโอ้แว่นตาโอ้ยังเท่เลยเหลือเลนหนึ่งอันก็เก็บไปโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ก็เอาไว้กันแค่นี้กันก่อนแล้วกันสำหรับเทเลเรียในตอนที่2นะตอนนี้เราก็ได้อาวุธมาใหม่อีกหนึ่งอันตีกระต่ายโอ้โหโคตรโหดเลยนะครับก็โอเคเราก็ค่อยๆเล่นกันไปสำหรับเทเลเรียเนาะก็ไม่ต้องรีบอะไรนะเพิ่งเริ่มต้นกันเลยนะฮะโอเคในคลิปนี้ก็ลาไปก่อนในเพียงเท่านี้แล้วกันถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะฮะเดี๋ยวจะไปแก้ไขนะครับโอเคไว้เรามาเจอกันใหม่ในตอนที่3นะครับอ้าวมี NPC มาใหม่อีกแล้วเราต้องสร้างบ้านเพิ่มนี่เหรอต้องสร้างบ้านเพิ่มนกเกือบได้แล้วต้องสร้างบ้านเพิ่มโอเคก็ไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ